สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำขนมเผือกทอดข้าวโพดทอดสูตรโฆษณาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำจิ้มมะขามกันเลยครับน้ำเปล่า300 ml น้ำตาลมะพร้าว150กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือป่น1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกคั้นแบบเข้มข้นเลยนะครับ80 ml แล้วให้เราเปิดเตานะครับเราจะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวน้ำจิ้มมะขามของเรานะครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยนะครับจนเข้าเดือดเลยนะครับเพื่อนตอนนี้น้ำจิ้มมะขามของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราหรี่ไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วเคี่ยวต่อจนน้ำจิ้มของเราเกิดความเข้มข้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สพักเขาไว้นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราไปผสมแป้งขนมทอดกันเลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่า100 ml หัวกะทิ100 ml แล้วก็ให้เรานวดส่วนผสมแป้งให้เข้ากันนะครับจนเนื้อเขาเนียนจับตัวกันเป็นก้อนเลยนะครับเพื่อนเมื่อเรานวดส่วนผสมแป้งจนจับตัวกันเป็นก้อนเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่เผือกขูดเส้นลงไปเลยครับเผือกขูดเส้น200กรัมแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำขั้นตอนการผสมแป้งขนมข้าวโพดกันต่อเลยนะครับก็สัดส่วนเท่ากับขนมเผือกเลยนะครับเพื่อนส่วนข้าวโพดก็ใช้อยู่2ฝักนะครับเป็นข้าวโพดดิบนะครับผสมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทอดขนมกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับเรามาทอดขนมกันเลยครับผมจะทอดไส้เผือกก่อนนะครับเพื่อนๆก็ให้เราใช้ช้อนนะครับชุบน้ำหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวแป้งขนมเขาติดนะครับเวลาเราหย่อนขนมลงไปทอดนะครับตักขนมพอดีคำนะครับลงไปทอดได้เลยครับเราจะใช้ไฟกลางในการทอดขนมของเรานะครับเราจะทอดขนมของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับทั้งเผือกและก็ข้าวโพดเลยนะครับเพื่อนๆทั้งเผือกทอดข้าวโพดทอดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตักขึ้นไปเสร็จน้ำมันนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มมะขามได้เลยนะครับส่วนน้ำจิ้มของเรานะครับก็ให้เพื่อนๆเติมถั่วป่นตามใจชอบได้นะครับพร้อมพริกสดนะครับเสร็จแล้วนะครับเผือกทอดข้าวโพดทอดพร้อมน้ำจิ้มมะขามรสเด็ดสูตรขวดสนามน้ำจิ้มมะขามของเราก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานและเผ็ดนิดๆ นะครับและได้ความมันจากถั่วป่นนะครับตัวขนมก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้